นขึ้นปะผอมลงปะอ้วนขึ้นแล้วบ้านมันแคบลงปะหรือว่ายังไงแบบฮะฉันก็ทำงานของฉันเขาก็ยังแฮปปี้อยู่เราก็พยายามผอมให้แหละแต่ว่าถ้ามีวิธีผอมก็ส่งมาแค่นั้นแหละหรือมีอาหารคลีนก็ส่งมาเพราะถ้าให้เราทำเองทุกวันมันก็ไม่ไหวอ่ะส่งมาเลยอยากให้ผอมทำเลยส่งมาเลยไม่รู้เพราะว่ามีความรักหรือเปล่านะคะพักหลังมานี้นางเอกสาวหน้าหวานโมเมลดาสุสีถึงกับสวยเป่งปังมีน้ำมีนวลแต่ไม่วายค่ะกับมีคนบางคนนะคะเข้ามาติงเรื่องหุ่นว่าปล่อยตัวจนดูอวบเกินไปล่าสุดนะคะก็มีโอกาสเจอกับสาวโบเมลดาค่ะเลยมีพาดถามถึงประเด็นดังกล่าวนะคะโดยตัวก็บอกว่าไม่ได้ปล่อยตัวนะแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนแบบหน้าขยำอ่ะมันก็จะดูน่ารักไปอีกแบบนึงความที่ร่างกายของเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราเป็นคนคงใหญ่สัดส่วนแบบเชฟบะเธอถ้ามันจะลดก็ยากนิดนึงเราไม่ได้เป็นคนแบบเอวคอดอกแคบสะโพกหนีบเราเป็นหุ่นฝรั่งอ่ะคือเราก็เห็นว่ามีคนทักเยอะแต่ก็ช่างมันถ้าทำได้ก็ผอมแล้วแหละถามว่ามีบั่นทอนบ้างไหมมันก็รู้สึกเสียใจนะที่ทุกคนเนี่ยมีมาตรฐานความสวยไม่เหมือนกันเรารู้สึกว่าแบบนี้เราก็สวยนะเราไม่ได้ไปทับลายใครแล้วเราก็จะได้เป็นแบบอย่างของคนที่ใส่เสื้อผ้าแนวนี้และพอถามว่าพี่อเล็กชอบแบบนี้ไหมนะคะลองไม่ชอบดูสิแต่อ้วนก็อ้วนนะคะถ้ามีวิธีผอมก็ส่งมาหรือมีอาหารคลีนก็ส่งมาแค่นั้นแหละเพราะจะให้เราทำเองทุกวันมันก็ไม่ไหวไม่ได้ปล่อยตัวนะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนแบบหน้าขย่ำอ่ะมันก็จะดูแบบน่ารักเป็นอีแบบนึงคือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบอดี้เขาเรียกว่าไม่รู้ว่าร่างกายของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะเราเป็นคนโครงใหญ่เราเป็นคนแบบสัดส่วนแบบเชฟบาร์เธอมันจะลดมันก็ยากนิดนึงอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นคนแบบมาถึงเอวคอดอกแคบสะโพกหนีบอะไรเงี้ยใช่เราเป็นแบบหุ่นฝรั่งนะเห็นโดนทักเยอะก็ก็ช่างมันถ้าทำได้ก็ผอมแล้วแหละก็คงเห็นว่าผอมแหละแต่ว่ามันก็รู้สึกเสียใจนะที่แบบทุกคนมีมาตรฐานความสวยไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบนี้เราก็สวยนะเราไม่ได้ไปทับลายใครอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้เป็นแบบอย่างของคนที่ใส่เสื้อผ้าแนวนี้ที่แบบอ่ะเราไม่ได้เป็นคนเอวคอดถ้าจะใส่เอวลอยมากมันก็จะแบบเขินๆนิดนึงแต่ว่าเราเป็นคนแบบอวบมีหน้าอกหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องใส่เสื้อผ้านี้นะคนสะโพกใหญ่ต้องใส่เสื้อผ้าอย่างนี้นะหรือว่าจริงๆทุกวันนี้ทุกคนมีปัญหาว่าสะโพกใหญ่เอวเล็กกางเกงร้านไหนเราก็จะโอเคเราแนะนำได้อะไรเงี้ยมันเราทำให้ทุกคนชอบเราไม่ได้หรอกที่อ่านมาคำว่าอะไรก็ติดออกมาก็จะมีแบบบอกว่าน้องโบอยากให้เน้นออกกำลังกายแบตหมดแล้วพ่อแบตหมดแล้วพ่อจะมาเป็นคอมเมนต์ยังไงบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าอยากให้โบออกกำลังกายลดช่วงเอวลดช่วงต้นแขนอะไรเงี้ยก็คือเราก็ทำนะไม่ใช่เราไม่ทำเราออกกำลังกายนะแต่ว่าเหมือนโครงสร้างเรามันเป็นแบบนี้แหละแล้วมันเคยเจอคอมเมนต์ไหนที่มันเคยเจอคอมเมนต์ไหนแบบฟิวขาดเราก็ไปตอบกลับแบบแรงๆนะหนูเคยทำปะเคยตอบปะยังเนาะอนาคตไม่แน่พักมาสิตีไม่มันก็แบบมันเป็นเรื่องปกติแหละที่คนอยากจะทักอยากจะทายอยากจะรู้จักเราอะไรเงี้ยจะคุยด้วยอะไรเงี้ยแต่มันก็มีหลายเรื่องให้คุยเนาะเพราะว่าในปัจจุบันมันแบบตาสีตาสาเขาก็ไม่รู้อ่ะคือแบบปกติแล้วคือคนเราเจอหน้ากันก็ถามว่าอ้วนขึ้นปะผอมลงปะอ้วนขึ้นแล้วบ้านมันแคบลงปะหรือว่ายังไงแบบฮะฉันก็ทำงานของฉันเขาก็ยังแฮปปี้อยู่เราก็พยายามผอมให้แหละแต่ว่าผอมในแบบที่สุขภาพดีไม่ได้เหี่ยวไม่ได้โทรมอะไรเงี้ยเรามันผิวอิ่มแล้วในแง่ของการทำงานจริงๆพอมันต้องออกเรามีผู้หญิงผู้ใหญ่เข้ามาแบบจริงไหมว่ามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเขาก็อยากให้เราผอมอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพี่แอนทอง พี่แอนทองถึงกับชวนไปออกกำลังกายแต่พอพี่แอนเห็นหุ่นเราจริงๆอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนแบบมันเป็นโครงสร้างของเราจริงๆมันไม่ใช่ว่าอ้วนหรือว่าอะไรอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นเราอ่ะพี่แอนก็โอเคพี่เข้าใจแหละว่ามันคือหุ่นอะไรยังไงอย่างเงี้ยโอเคเราควรจะออกท่อนล่างให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมซัพพอร์ตหรือว่าอะไรให้มันกระชับอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคาร์ดิโอแต่พอคาร์ดิโอเยอะมันเหี่ยวมันจะไม่ได้เป็นผิวฉ่ำผิวตึงอะไรเงี้ยมันจะดูโทรมเนี่ยค่ะมันก็แบบต้องบาลานซ์กันอย่างเงี้ยลองไม่
ไม่ชอบสิแต่เขาไม่ค่อยได้ทำให้เรากินนะแต่อ้วนก็อ้วนนะคะเออถ้ามีวิธีผอมก็ส่งมาแค่นั้นแหละหรือมีอาหารคลีนก็ส่งมาเพราะถ้าให้เราทำเองทุกวันมันก็ไม่ไหวอ่ะส่งมาเลยอยากให้ผอมทำเลยส่งมาเลยจะวิ่งให้ดูแต่แค่นี้พอแล้วเหนื่อยน้ำหนักไม่ได้ขึ้นเลยพี่แต่ว่าด้วยความที่เราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะมันอวบด้วยผิวพรรณของมันเองอ่ะเขาเรียกว่าผิวพรรณเปล่งปลั่งอ่ะมันไม่ได้แบบว่าลีนเหมือนกับเด็กๆแล้วอาจจะมีเป็นแบบว่าเซลลูไลท์บ้างนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้แบบวิ่งหรือว่าคาร์ดิโอเหมือนกับคนอื่นๆเลยเราไม่มีเวลาจริงๆเราก็จะได้กินแค่น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้แทบจะดมข้าวอยู่แล้วค่ะก็หายใจเขาก็อ้วนอ้วนหรือยังไงมีแฟนแล้วกันหนูว่าเราเล่นเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะเรื่องการบูลลี่รูปร่างเนี่ยยังมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางท็อปดาราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองแค่เรามั่นใจนะคะคำบูลลี่ก็ไม่เป็นผลค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ